นู้นนะคะด้านตรงกลางสนามเดินมาหาเราทางนี้นะคะท่านก็จะมาลงนามถวายพระพรกับเราก่อนนะคะจากนั้นท่านผู้ว่าก็จะขึ้นไปเวทีประดิษฐานพระบรมสาธิสลักษณ์ด้านบนเวทีนะคะท่านก็จะเป็นประธานในการเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายเครื่องราชสักการะผ่านพปร.นะคะจากนั้นท่านผู้ว่าก็จะจุดเทียนชัยนะคะจากด้านบนลงมาต่อให้กับท่านอธิการและผู้บริหารและนักศึกษานะคะซึ่งวันเราก็จะจุดเทียนพร้อมกันนะคะจากนั้นก็จะมีท่านผู้ว่าก็จะกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลนะคะทุกคนช่วงนั้นยืนตรงหมดแล้วนะคะจากนั้นก็จะเป็นดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะและเพลงสดุดีมหาราชาสองเพลงขอให้ทุกคนนะคะเปล่งเสียงร้องเพลงดังๆนะคะพร้อมกับในมือนี้ถือเทียนไว้นะคะเมื่อเพลงบรรเลงจบแล้วนะคะเราก็จะมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรตินะคะทั้งหมด89ดอกด้วยกันนะคะชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติสวยงามเลยนะคะช่วงนั้นบรรยากาศคงจะคึกคักกว่านี้นะคะน่าจะมีผู้ชมที่มาร่วมชมการแสดงและชมพิธีกับเรานะคะร่วมพิธีกับเราอีกมากเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวรอเวลาสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเคลื่อนย้ายเพื่อนๆนะคะจากด้านนู้นมารวมกับเราด้านนี้นิดนึงเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะระหว่างนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านคณาจารย์ท่านผู้บริหารนะคะทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะร่วมลงนามถวายพระพรที่โต๊ะลงนามถวายพระพรณเวลานี้เลยนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารคณาจารย์นะคะทุกท่านหัวหน้าส่วนทุกท่านนะคะร่วมลงนามถวายพระพรที่โต๊ะลงนามถวายพระพรตอนนี้เลยนะคะแล้วจุดตรงกลางนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารอยู่ด้านตรงกลางของสนามนี้เลยนะคะระหว่างนี้นะคะขอเชิญท่านคณาจารย์ท่านอื่นๆนะคะที่ยังไม่มีที่นั่งนะคะยังมีที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้สีน้ำเงินนะคะด้านข้างเวทีท่านข้างประลำพิธีนะคะตรงอัฐจันทร์ด้านเหนือทั้งหมดนะคะรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะอัฐจันทร์ด้านเหนือจะว่างให้กับท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาชมการแสดงกับพวกเรานะคะ
เทคโนคะเดินมาทางนี้เลยล่ะค่ะนี่ๆตรงกลางว่างเทคโนเห็นพิธีกรไหมคะเดินมาตรงกลางนี่ค่ะขณะนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้วนะคะตอนนี้ท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรานะคะได้มาชุมนุมพร้อมกันณที่นี้แล้วนะคะช่วงแรกเราจะเป็นการแสดงเทิดพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะเป็นการแสดงชื่อชุดว่าระบำกฤษดาภินิหารนะคะขอเชิญนักศึกษาทุกท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะรับชมการแสดงบนเวทีตอนนี้เลยค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลองฟังดนตรีไทยสักครู่นะคะตอนนี้นักแสดงเราพร้อมอยู่บนเวทีแล้วนะคะเป็นนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์นะคะของคณะครุศาสตร์และนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏประดิษฐ์ของเรานะคะเป็นนักแสดงมากฝีมือThank you.
นาะครับลำได้เลยครับลำได้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชื่อชุดว่าระบำกรีดาพินิหารค่ะThank you.
่ะก็จบไปแล้วนะคะการแสดงเทิดพระเกียรตินะคะชื่อชุดว่าระบำกรีดาพินิหารนะคะจากนักศึกษาชมรมศิลปะและการแสดงรวมถึงนักศึกษาภาควิชานาฏศิลป์ของคณะครุศาสตร์นะคะต้องขออภัยนะคะเมื่อสักครู่ไฟช็อตนิดนึงเวทีเลยดับมืดไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวกำลังแก้ปัญหาอยู่นะคะแต่ช่วงต่อไปเราจะเริ่มพิธีการต่อเลยนะคะจะเป็นพิธีมอบโล่เกียรติคุณพ่อดีเด่นและประกาศเกียรติคุณลูกดีเด่นประจำปีการศึกษาประจำปี2557นะคะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพ่อดีเด่นและลูกดีเด่นประจำปีนี้นะคะมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะคะทั้งคู่พ่อลูกเลยมาพร้อมกันเลยนะคะคนแรกนะคะเป็นพ่อดีเด่นนะคะจากจังหวัดน่านเลยนะคะคุณพ่อซ่อแซ่สงค่ะประวัติของคุณพ่อซ่อแซ่สงนะคะเกิดเมื่อวันที่13เมษายน2510ตอนนี้อายุ47ปีนะคะสัญชาติไทยอยู่บ้านเลขที่80บ้านบ่อหอยตำบลยาบหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะคุณพ่อทำอาชีพทำสวนนะคะจนสามารถส่งลูกให้สำเร็จการศึกษาและทำหน้าที่การงานที่ดีนะคะหลายท่านเลยรวมทั้งนักศึกษาของเรานะคะที่กำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คุณพ่อซ่อแซ่สงมีลูกทั้งหมด9คนนะคะเป็นชาวสวนลิ้นจี่แต่สามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีถึง2คนและอีก1คนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ด้วยคำสั่งสอนของคุณพ่อจึงทำให้ลูกเป็นคนดีและตั้งใจเรียนคุณพ่อซ่อแซ่สงเป็นคนขยันและพยายามได้ช่วยเหลือหมู่บ้านมากมายจนปัจจุบันได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านบ่อหอยตำบลยาบหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านอุดมการณ์ในการเลี้ยงลูกเลี้ยงดูบุตรของคุณพ่อซ่อแซ่สงท่านจะบอกเสมอว่าให้ลูกนึกถึงครอบครัวเราจะถึงครอบครัวเราจะเป็นคนมากแต่จะมีคนมากแต่เรารักกันและช่วยเหลือกันเราทุกคนในครอบครัวก็จะอยู่ใต้ความอยู่ได้อย่างมีความสุขขออภัยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อซ่อแซ่สงนะคะประวัติของบุตรของคุณพ่อซ่อแซ่สงนะคะนายชนะสอนแซ่สงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรมีผลการเรียนมีความประพฤติดีแต่ขาดคุณทรัพย์สมควรได้รับทุนการศึกษาจากหลายหน่วยงานนะคะรวมถึงมูลนิธิอายิโนโมโตะเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนของคณะมาตลอดรวมถึงสร้างชื่อเสียงในด้านกีฬาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันมวยปล้ำรุ่นไม่เกิน50กิโลกรัมในการแข่งขันกีฬาคัดเลือกภาค5ครั้งที่41นครพิงเกมณจังหวัดเชียงใหม่นายชนะสอนแซ่ทรงค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านนะคะค่ะและขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชวงล่าเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณให้กับคุณพ่อซ่อแซ่สงและนายชนะสอนแซ่สงค่ะThank you.
ค่ะและขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อซ่อแซ่ซงนะคะ